ผู้สูงอายุที่อำเภอหัวตะพานอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญก็มีกิจกรรมน่ารักน่ารักกันทุกเย็นนะคะออกกำลังกายร่วมกับลูกหลานในชุมชนนะคะเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพติดตามจากนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขค่ะวันนี้ที่ศาลากลางบ้านหมู่ที่1และหมู่ที่11บ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญคึกคักไปด้วยผู้สูงอายุที่มาออกกำลังกายการออกลีลาด้วยท่าทางต่างๆอย่างพร้อมเพรียงทำให้ที่นี่มีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้มซึ่งกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านสร้างถ่อนอกนับเป็นกิจกรรมดีๆที่เปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันก็ดีคือเปรียบว่าเพิ่นนี่ร่างกายที่ดีขึ้นแข็งแรงลงกับมือขาแข็งนี่มันก็แต่กี่มันปวดเก็บมันก็เศร้าเบาบางลงอยู่เป๊ะว่ากันดีอยู่กับเบาตุนเบาโตล่ะ อยากให้ผู้สูงอายุนี่ให้ออกกำลังกายแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถถ้าเอามาวัดมาว่าได้ให้ลูกหลานมาเอาวัดบังคับนะครับนอกจากโครงการนี้จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มาออกกำลังกายร่วมกันซึ่งส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นทั้งการออกตระเวนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชนรวมทั้งกิจกรรมเข้าวัดทำบุญภายใต้แนวคิดคนแก่ชวนเด็กๆ เข้าวัดซึ่งถือเป็นการสร้างสำนึกด้านคุณธรรมให้ลูกหลานและสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวการเชิญชวนนะครับให้ผู้สูงอายุนะครับเอิ้นลูกเอิ้นหลานนะครับมาสืบทอดมาเบิ่งว่าการปฏิบัติของทางศาสนานี่เขาปฏิบัติกันแบบใดเพื่อว่าจะให้ลูกหลานเฮานะครับมีการสืบเข้าไปในสันดานที่จะต้องสืบทอดต่อไปนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุในชุมชนนะครับในเมืองเพิ่นมาเพิ่นก็อาจถ้ามีผู้ใดมีบุตรหลานก็เอาติดต่อหอยตามมานําเพื่อมาเบิ่งพิธีกรรมของทางศาสนาก่อนสิไปเฮาก็ต้องเตรียมสถานที่แล้วก็จังน้ําจังซี่ก็ต้องเตรียมไปก็ต้องให้เพิ่นเป็นกินผู้ละแก้วไม่ต้องกินรวมกันอย่างประมาณนี้นะคะก็เฮ็ดให้มันถูกหลักอนามัยนะรู้สึกว่าทุกอย่างมันจะไปโดยที่เราไม่ได้บังคับมันจะมาด้วยใจหนึ่งผู้นำเขานะคะผู้นำมีศักยภาพในการที่จะเชิญชวนกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็กลุ่มชาวบ้านให้มาร่วมกิจกรรมนี่คือกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุกลับมามีหัวใจที่ชุ่มชื่นอีกครั้งและแน่นอนกิจกรรมเหล่านี้จะนำมาซึ่งการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงวัยในชุมชนซึ่งการรวมตัวกันของผู้สูงวัยได้ทำให้ภาพบรรยากาศในชุมชนดูอบอุ่นและภาพรอยยิ้มไม่ได้มีเฉพาะกับผู้สูงวัยเท่านั้นหากแต่รวมถึงสมาชิกวัยกลางคนผู้เป็นรุ่นลูกก็มีความสุขตามไปด้วยนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขรายงานโป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